ี่คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลของภูมิภาคชูบุไว้อย่างครบครันโดยเฉพาะจุดหมายและกิจกรรมยอดฮิตของชาวไทยอย่างเช่นการเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณนทิราคาวาโกหรือจุดถ่ายรูปห้ามพลาดกับสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟฟูจิเป็นต้นนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังสอดแทรกรายละเอียดการเดินทางเวลาทำการและประวัติของสถานที่ห้ามพลาดต่างๆครบทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วยอีกทั้งยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบทั้งสายเดินป่าสายเดินเล่นในเมืองสายกินและสายช็อปแม้ว่าโตเกียวจะเป็นเมืองยอดฮิตแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจที่ชาวไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ทุกซอกมุมในโตเกียวอย่างแท้จริงเพราะเป็นผลงานแปลมาจากไกด์บุ๊กยอดนิยมของญี่ปุ่นโดยในเล่มจะแบ่งหมวดหมู่ที่น่าสนใจออกเป็นหลายหมวดเช่นร้านอาหารยอดฮิตคาเฟ่สุดชิคที่พักสุดคุ้มค่าสถานที่น่าสนใจเป็นต้นอีกทั้งในหนังสือยังมีเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดีรับรองว่าเที่ยวได้ครบทริปจบแบบแฮปปี้แน่นอนหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การวางแพลนสำหรับเที่ยวโทโฮคุของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการเรียบเรียงสถานที่และกิจกรรมอันขึ้นชื่อจาก6จังหวัดในภูมิภาคนี้อย่างครบครันในทุกช่วงฤดูกาลตัวอย่างเช่นแช่ออนเซ็นท่ามกลางหิมะพร้อมบรรยากาศหมู่บ้านโบราณที่กินซังออนเซ็นรับชมเทศกาลอาโอบะที่มิยางิหรือแม้แต่ชมซากุระแสนสวยที่สวนฟุนาโอกะเป็นต้นนอกจากนี้ในหนังสือยังสอดแทรกประวัติและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งโทโฮคุให้อบอวลตลอดทริปโดยไม่เบื่อแน่นอนสำหรับหนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ตรงของคุณอุ้มมาจิเดะเจแปนรายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นชื่อดังซึ่งจะรวบรวมลายแทงสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมากถึง100แห่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่มีเมนูห้ามพลาดร้านขายของเก๋ๆหรือที่เที่ยวเด็ดประจำย่านโดยทั้งหมดนั้นจะบรรยายผ่านมุมมองของคุณอุ้มเหมือนกับได้เที่ยวไปกับเพื่อนเลยค่ะนอกจากนี้ภายในเล่มยังเป็นแบบพิมพ์4 สีเห็นภาพชัดเจนทั้งยังมีข้อมูลคร่าวๆของแต่ละร้านรวมไปถึงรายละเอียดการเดินทางด้วยค่ะภูมิภาคคันไซถือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่และเมืองเก่าแก่สำหรับญี่ปุ่นอย่างโอซาก้าและเกียวโตโดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคคันไซให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ของสถานที่และเกร็ดอื่นๆของแต่ละเมืองนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งแผนที่และข้อมูลการเดินทางที่สำคัญยังพิมพ์4 สีทั้งเล่มด้วยค่ะภูมิภาคคิวชูเป็นภูมิภาคทางตอนใต้ที่มีภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาไฟและท้องทะเลซึ่งหากคุณกำลังสนใจไปเที่ยวที่นี่ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เพราะเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยสถานที่และกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นปราสาทคุมาโมโตะบ่อน้ำพุร้อนแห่งเบปุพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิเป็นต้นซึ่งในหนังสือจะเขียนบรรยายประวัติและการเดินทางอย่างละเอียดแถมใครเป็นสายกินหรือสายช็อปในเนื้อหาก็มีรายละเอียดแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่น่าสนใจอย่างบุฟเฟ่ขาปูมาแนะนำด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเจาะลึกตั้งแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวฮอกไกโดสภาพภูมิอากาศในแต่ละเดือนวิธีการเดินทางทั้งโดยรถส่วนตัวและขนส่งสาธารณะแถมยังมีรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตร้านอาหารห้ามพลาดแหล่งช้อปปิ้งสุดคุ้มและกิจกรรมที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้อย่างครบครันอีกทั้งยังมีแผนการท่องเที่ยวแนะนำช่วยให้ง่ายต่อการปรับใช้จริงในการเดินทางด้วยเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยข้อมูลอัดแน่นเลยค่ะตัวเนื้อหาของเล่มนี้จะเน้นที่การนำเสนอสถานที่เด่นๆในแต่ละย่านของโตเกียวอย่างครบครันทั้งที่ตั้งการเดินทางและประวัติความเป็นมาที่จะช่วยให้คุณสนุกกับทริปมากขึ้นอีกทั้งยังมีเมืองรอบๆโตเกียวที่คุณไม่ควรพลาดมาแนะนำด้วยเช่นนิโก้และโยโกฮาม่าเป็นต้นโดยหนังสือเล่มนี้จะมีการแนบแผนที่4 สีขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นเมื่อไปถึงญี่ปุ่นมาให้ด้วยรับรองว่าคุณจะได้เนื้อหาข้อมูลแน่นๆแท้รอมสำหรับการตะลุยเมืองหลวงแน่นอนการโดยสารรถไฟญี่ปุ่นหรือ JR ถือเป็นการเดินทางที่สะดวกและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคแถมยังมีรถไฟความเร็วสูงอย่างชินคันเซ็นคอยให้บริการแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง
การใช้ JR Pass จึงถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะวางแพลนการเที่ยวจาก JR Pass ให้แก่คุณอย่างครบครันโดยเน้นสถานที่กินและที่เที่ยวที่ตัว JR Pass สามารถพาไปถึงได้อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและข้อควรปฏิบัติในแต่ละสถานที่เพื่อเติมเต็มให้ทริปของคุณเต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้มอีกด้วยสำหรับคนที่กำลังแพลนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวภูมิภาคไหนดีเราขอแนะนำหนังสือเที่ยวญี่ปุ่นเล่มนี้เลยค่ะด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมประเทศญี่ปุ่นทุกภูมิภาคตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือสุดจนถึงคิวชูทางใต้สุดแถมยังมีข้อมูลสถานที่และกิจกรรมห้ามพลาดของแต่ละที่อย่างละเอียดทั้งเวลาเปิดปิดและวิธีการเดินทางนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคมาแนะนำด้วยเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นวางแผนการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด